ใจกว้างแบบผู้นำถ้าคุณรู้ว่าเพื่อนร่วมงานคิดทรยศคุณจะจัดการเลิกคบหรือจะให้โอกาสได้ทำงานในยุคสมัยสามก๊กโจโฉสามารถมีชัยในศึกกัวต๋อและเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้ครองพื้นที่แดนเหนือเกือบทั้งหมดเอาไว้ได้แต่ในระหว่างการกวาดล้างค่ายทหารของอ้วนเซี่ยวโจโฉก็พบเข้ากับจดหมายกองโตซึ่งเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ชี้ให้เห็นว่าแม่ทัพนายกองของโจโฉมีการติดต่อขอสวามิภักดิ์กับอ้วนเซี่ยวอย่างลับๆในเวลานั้นที่ปรึกษาคนสนิทเสนอแนะให้โจโฉค้นหาตัวบุคคลที่คิดทุรยศและประหารทิ้งเพื่อจัดการถอนรากถอนโคนแต่โจโฉยืนกรานปฏิเสธที่จะทำเช่นนั้นเพราะไม่ต้องพูดถึงลูกน้องของเขาที่มองว่าจะพ่ายแพ้ในศึกกัวต๋อแม้แต่ตัวของเขาเองก็ไม่คาดคิดว่าจะชนะเช่นกันเพราะศึกนี้โจโฉมีกำลังน้อยกว่าถึง1-10โจโฉสั่งการให้ลูกน้องนำจดหมายเหล่านั้นนำไปเผาเสียให้หมดไม่แม้แต่จะเปิดอ่านให้สงสัยเสียความรู้สึกกันเปล่าๆเหตุผลในการกระทำของโจโฉในครั้งนี้ทำให้เห็นว่าสมุหนายกผู้นี้เป็นคนมองการไกลเพราะแม้จะเอาชนะอ้วนเซี่ยวได้ในศึกกัวต๋อแต่ณเวลานั้นอ้วนเซี่ยวก็ยังครองพื้นที่ส่วนใหญ่อีกทั้งเล่าเปียวเล่าปี่ซุนกวนและแกวนอื่นๆก็ยังรอคอยโอกาสในการแย่งชิงพื้นที่อยู่ตลอดการจัดการเด็ดหัวบุคลากรสำคัญย่อมทำให้โจโฉขาดซึ่งผู้มีความสามารถที่จะคอยช่วยงานในภายภาคหน้าแถมด้วยรายชื่อที่ยาวเป็นหางว่าวหากเกิดการสืบค้นย่อมเกี่ยวพันกับบุคลากรภายในหลายส่วนไฟสงครามยังไม่สงบการเมืองภายในก็จะแปรปรวนลูกน้องโจโฉไม่ใช่ไม่ผิดแต่ตัวโจโฉเลือกที่จะมองข้ามความผิดพลาดแล้วมองลึกถึงความสามารถของแต่ละบุคคลทุกคนมีจุดเด่นในการช่วยให้ตัวเขารวมแผ่นดินได้เร็วขึ้นแทบทั้งสิ้นไม่ได้เพียงแค่มองการไกลแต่ยังแสดงให้เห็นว่าโจโฉนั้นใจกว้างไม่เอาเรื่องผิดพลาดมาทำให้เสียภาพใหญ่หยกแม้มีรอยด่างดำไปบ้างเสียอย่างไรก็ยังเป็นหยกไม่มีมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบไม่มีคนที่ทำอะไรไม่เคยพลาดไม่มีปุถุชนที่วิเศษไม่มีความเลิศเลอที่ไร้จุดด่างพร้อยโจโฉคงโกรธอยู่ในใจแต่วันข้างหน้าการเก็บงำความโกรธนี้เอาไว้จะเป็นประโยชน์ในภายภาคหน้าอย่างแน่นอน